เดือนหนึ่งก็แล้ว2เดือนเพราะมันเคยเดือนหนึ่งก็จะมาบ้าน2ครั้ง3ครั้งก็แล้วแต่นะมาหากุญแจหาเท่าไรก็ไม่เจอเนี่ยเดือนที่7ไปโทรไปถามเพื่อนเขาไหนก็รถรุ่นเก่าอยุโรปอะไออะไรวะมันบอกว่าเนี่ยบล็อกก็ไม่มีต้องทำบล็อกใหม่อะไรเหมือนมึงโอ้ยากมากเลยเสียตังค์ไรตังค์อะโอ้โหทำไงอะเรียกลุงงอกสิเรียกอาจารย์เนี่ยอาจารย์ช่วยหาแม่หนูเรียกมาหลายงวดเลยนะไม่เจอสักทีก็ว่าอย่างนี้นะอีงวดนี้อ่ะเรียกอาจารย์เลยลูกเรียกลุงงอกเลยอ่ะเรียกสามมาหามาช่วยหาเลยโอ้โหพอเราพูดจบปุ๊บแม่หนูเจอแล้วมาสะจันไหมบอกโอ้โหแม่อะไรเนี่ยมันว่าอย่างเงี้ยหนูเรียกลุงงอกกันเลยนะพอแม่บอกก็เรียกสามมาหามาทันทีเลยสองคนเราบอกลูกไอ้เรียกลุงออกอะเรียกอยู่แล้วแต่ไม่เจอสักทีพ่อบอกว่าหนูเรียกเลยบอกลุงออกเรียกสามทหารมาช่วยกันหาคิดดูดิอยู่ตรงทางซอกอะเอาไปฉายไปส่องเจอเลยถ้ามองหามานานเท่าไหร่อะทำไมไม่เจอสักทีซอกไหนซอกไหนก็หาแล้วแต่อีตรงนั้นไม่ได้ไปหาก็ไม่เจอก็ไม่คิดว่ามันจะไปล้นถึงขนาดนั้นในตอนใหม่ๆเมื่อประมาณสักสองสามเดือนอะไปบ้านอาจารย์อะฉันก็เอากุญแจไขลูกยังไม่มาลูกว่าแม่กุญแจทิ้งไว้ให้หนูด้วยเดี๋ยวแม่ใส่ตะกร้าไว้อะใจก็คิดเอ๊ะแมวมันซนก็ใส่ตะกร้าที่แมวนอนแมวมันก็เอากุญแจไปเล่นหน้าบ้านมาถึงบ้านของลูกเขามีเขาไข่ของเขาได้เขาก็ไปรับฉันนั่นแหละแม่กุญแจหนูมีไข่ของเขาเข้าได้แล้วกุญแจแม่ทำไงดีวะกุญแจหายนี่ถ้าเกิดไข่มันเอาไปแล้วมีไข่บ้านไปแล้วแม่นอนแล้วแม่ไม่รู้ทำไงเรียกอาจารย์ช่วยหากุญแจที่กุญแจมันหาไม่เจอเนี่ยแมวมันเอาไปเล่นที่ไหนไม่รู้ก็เข้าไปในบ้านเขาก็ไปดูข้างหน้าบ้านอ่ะเข้าไปในบ้านมองไปในบ้านแม่ยังไงหนูเห็นแล้วกุญแจน่ะบอกดูสิพอเรียกอาจารย์ได้เลยว่าก็โอ้โหแต่จริงๆแล้ววันนี้คนอย่าไปเชื่อเขานะ อย่าไปเชื่อเขานะ เขาต้องการยกย่องลุงออกนี่ลุงออกมาเองนะเนี่ยพูดเองด้วยอย่าเชื่อเขาเป็นนักขันนะท่านอยู่หน้าจอที่เขาเรายังไม่จบนะลุงยังมีอีกเดี๋ยวขอเบรกตรงนี้เป็นไปได้ไหมเป็นเรื่องราวของสามสหายเขาเขาทำหน้าที่ของเขาเองนะไม่รู้คิดเองตัวละเชิญครับเรื่องต่อไปเรื่องที่สองครับเรื่องที่สองเรื่องอะไรอ่ะไม่มีแล้วมีเรื่องฝนไงเรื่องข้าวเรื่องข้าวเขาก็มาที่บ้านเขาใครอันนี้คนไหนเนาะคนเนี้ยชื่ออะไรแล้วเขาชื่อเรียกชื่อหมายเรียกไอ้หมายเขาก็เคยมาหาอาจารย์ที่นี่ไงเรื่องของเรื่องอ่ะเขาก็มาที่บ้านเด็กก็บอกเดี๋ยวบ่ายๆว่าไหมพี่ทิพย์จะไปซื้อของตลาดนัดเพราะที่ร้านนี้มันไม่มีพี่ทิพย์อยากไปซื้อของสดโอ้โหพี่ทิพย์ถึงเกี่ยวข้าวสิไปไม่ได้เรียกถึงกลัวพ่นจะตกอ่ะเลิกงั้นเรียกลุงงอกสิลุงงอกไปช่วยแล้วก็ให้ลุงงอกเรียกสามทหารไปช่วยเขาก็กลับบ้านไปจากกัสฝากตังฝากตังกันไปซื้อของแล้วล่ะเขาก็กลับบ้านไปเขาก็เดี๋ยวเขาบอกว่าลุงงอกพาสามทหารบอกสามทหารว่าให้พาพวนไปที่อื่นก่อนนะอย่าเพิ่งตกเดี๋ยวให้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยพากลับมาเขาก็ว่าอย่างนี้พอตกเย็นอาจารย์ห้าโมงกว่ามันก็มืดอะแทบบ้านเขาอะฉันก็นึกใจเฮ้ยพวกหมามืดมันเกี่ยวข้าวเสร็จอย่างวะเนี่ยห้าโมงกว่าก็ถึงบ้านฉันเหมือนกันยังไม่มืดแล้วก็อ้าว่ามืดไงบอกไปทิพย์ว่ามืดอ๋อเสร็จแล้วว่างี้เสร็จผมก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยโชคดีจริงๆเลยทิพย์ข้าวลงสีไปเรียบร้อยแล้วข้าวลงสีไปถึงลงสีไม่งั้นสิอาจารย์ข้าวอีกแถมสวยอีกแถมไม่สวยนี่เกี่ยวมันก็ปนกันใช่ไหมนี่ก็เดี๋ยวถ้ามันไปตัวเจอของไม่สวยจะทำไงเหมือนก็อยู่นะลุงสี่อ่ะเมื่อวานนี้ถามมันว่าแล้วหมายพูดว่ายังไงพูดหรือว่านึกฉันพูดเลยฉันพูดนะลุงสี่บอกลุงงอกให้เขาตัวเจอที่สวยๆนะยังไม่เจอที่ไม่สวยถ้าเจอที่สวยๆฉันจะได้ราคามันก็ว่าอย่างนี้เสร็จไอ้รถตัวก็ตัวมาอาจารย์ตัวมาเป็นสิบๆคันอ่ะเขามาถึงคันที่จะตัวของมันอ่ะไอ้คนตัวบอกอ้าวเครื่องเสียอ่ะเครื่องเสียทำไงอ่ะออกคนตัวเขาบอกว่าเป็นไรเดี๋ยวล้วงเอาก็ได้ล้วงเอามาดูก็ได้เกิดล้วงเอามาก็ได้ข้าวสวย
จะโชคดีได้เข้าสวยอ่ะก็ได้ราคาได้เกือบ 8,000 เนี่ยมันก็ได้เยอะแล้วก็เสร็จไอ้คนซ่อมอ่ะอาจารย์พอสวดนี้ตัวเสร็จนะไอ้คนซ่อมบอกโอ้ยเสร็จแล้วเสียนิดเดียวเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังบอกหมายมันเป็นไงมันมหัศจรรย์ไหมตรวจมาเป็นจะ10คันมาถึงขอยหมายเครื่องเสียเครื่องเสียไอ้คนตรวจเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวล้วงเอาก็ได้แค่นี้เองคือก็คิดว่าไม่นานนี่ก็ไอ้คนที่ยังไม่ได้ตรวจมันก็มาถามดิว่าโอ้เครื่องเสียเลยโอ้ไม่รู้เราก็ไม่รู้เขาบอกเครื่องเสียแต่พอล้วงของมันเสร็จตรวจเรียบร้อยว่าข้าวสวยไอ้คนกำลังซ่อมมันบอกว่าเสร็จแล้วเสียนิดเดียวอ่ะถามว่ามันมหัศจรรย์ไหมไอ้ตรงนั้นจบก็ยังไม่พอกลับบ้านเออก็คิดว่าไม่มีอะไรก็คิดว่าเออได้แน่แล้วผัวก็ถามว่าเองได้บนอะไรเปล่าธรรมดาเขาจะต้องบนเหล้าไก่อะไรของเขาอยู่แล้วธรรมดาใช่ไหมทุกปีก็ต้องทำอย่างนั้นทีนี้ปีนี้มันมาเจอแถวก็เลยบอกมันผัวถามเองไม่บนอะไรเฮ้ยข้าไม่ได้บนหรอกแต่ข้าบอกว่าอย่างนี้นะบอกลุงนอกว่าให้สามนาหายพาคนไปที่อื่นก่อนจะเพิ่งตกเดี๋ยวให้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วค่อยตกอ่ะแค่นะก็ได้คืนนั้นไม่เป็นไรติมอาจารย์นี่คนเราอาจารย์มันก็คิดนะเฮ้ยมันจริงไหมจริงหรือเปล่าอ่ะจริงไม่จริงมันก็เป็นไปแล้วทีนี้พอตกกลางคืนอาจารย์มันควันอ่ะมันควันว่าที่มันไปนานพอมันเห็นอ่ะเฮ้ยของพวกนี้กูไม่เคยเห็นทำไมงูก็เป็นงูใหญ่แล้วมันบอกมันพลิกตัวไปอ่ะงูอ่ะทำไมไม่มีเกศมันก็ว่าอย่างนี้อ้าวเสร็จเฮ้ยไปเห็นช้างมอบว่ามันช้างก็ไม่เหมือนช้างบ้านเราอีกมันก็ว่าอย่างเงี้ยอ้าวเฮ้ยกูอะไรว่าเห็นอะไรไปในป่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าไปเก็บของเข้าไปในป่าลึกเกินไปหรือเปล่าไม่เคยเห็นเหมือนว่าคนจะตายต้องไปอะไรถวายตัวกับพวกอะไรคนอะไรน่ะมันก็พูดเลยนะเฮ้ยไม่ใช่ผมเห็นไอ้นกอีกนกก็เหมือนพญาครุฑใช่ไหมล่ะมันบอกมันเห็นนกมันเห็น3อย่างเลยมันก็บอกเฮ้ยกูตายแล้ววะเนี่ยโอ้โหทีนี้พอรู้ว่ากูตายกูก็เอาสิร้องไห้ในน้องที่ฝันร้องไห้ว่าแม่กูจะรู้หรือเปล่ากูตายแล้วแล้วใครจะหาข้าวให้แม่กูกินแพมเพิร์สใครจะเปลี่ยนให้แม่กูอาจารย์ก็นึกไปหมดในฝันนะพอเสร็จเฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้3ตัวนี้ทำกูตายแน่นะกัดกูตายแล้วถามว่าหมายแล้วรู้ได้ไงกัดก็นั่นแหละก็เพราะฉันเห็นไอ้3ตัวแล้วฉันก็ตายเหมือนว่างี้พอเสร็จมันก็ร้องไห้ใหญ่เลยแล้วมันก็บอกว่ามันได้ยินเสียงมันบอกมันจำเสียงอาจารย์ได้บอกฉันจำเสียงหนูงอกได้ว่ายังไม่ตายพออาจารย์พูดอย่างนี้มันก็รู้เสียงงอกบอกอย่างเงี้ยมันก็จำได้แล้วมันก็ร้องไห้แล้วก็ประมาณ 4:00 ที่ว่ามันร้องไห้อยู่นานเนี่ยนะหัวมันก็เลยถึงปลุก 4:00 น่ะมันก็บอกมันนอนไม่ได้เลยนี่มันนอนไม่ได้มา2-3 คืนแล้วเนี่ยบอกมันคิดถึงตรงนั้นน่ะมันบอกมันไม่เคยเห็นไงแถวบ้านเรามันก็รู้แล้วเห็นช้างแบบนี้แล้วงูก็ไม่เคยเห็นแบบนี้แล้วตัวมันก็ใหญ่มันบอกว่าจริงๆแล้วที่ในฝันมันนึกว่ารูปปั้นก็เลยไปจับพอจับมันก็ตกกระจายเฮ้ยมันนิ่มเป็นว่าอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเกล็ดๆมันก็บอกพี่ทิพย์บอกฉันก็ไม่ถามว่าเป็นอะไรเราก็ไม่ได้บอกว่าเนาะเป็นอะไรยังไงใช่ไหมมันก็นึกว่าเป็นคนอย่างนี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ไม่ได้ไม่รู้ว่าสามน้าไห้คือใครบอกนี่ไงนี่กูมาให้มึงเห็นกันมึงจะได้รู้ว่ากูคือใครแปลกสุดยอดนี่คนนี้มันก็แปลกนะมันฝันอะไรมันฝันแปลกๆมันฝันนะเป็นไปบ้านคนนะถามว่าหมายรู้จักพี่รู้สิพี่ทิพย์ฉันรู้พี่เป็นยังไงอะไรรู้ได้ไงพี่ก็ฉันรู้เป็นพี่ฉันก็สู้กับพี่มันว่ามันไปบ้านคนอะเขาขออะไรมันก็ให้แล้วเขาจะช่วยเหลือมันพอให้ของเสร็จเขาก็ไม่ช่วยเหลือมันก็อ้าวเอาของฉันไปแล้วทำไมไม่ช่วยเหลือไม่ได้ตัวเขาเองก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยมันกำลังมาเนี่ยแต่พี่มันมาว่าไงนะมันเอาสิสู้กับพี่บอกถ้ามันบอกมันสั้นน่ะสู้กับพี่อ่ะสู้ไปสู้มาไอตัวเองก็เหมือนจะสู้พี่ไม่ได้มั้งมันบอกมันเรียกลุงงอกช่วยลุงงอกช่วยด้วยช่วยหนูทีพอมันเรียกงอกช่วยบอกว่ามีหมานะไปกัดพี่มันบอกเนี่ยมันเล่าให้ฉันฟังนะจะบอกไม่รู้จักพี่อ่ะพี่ทิพย์ยังไม่รู้จักพี่อ่ะฉันรู้พี่ทิพย์ฉันรู้ว่าพี่เป็นยังไงเป็นว่าเนี้ยเออไอ้หมายเก่งว่ะมันโอ้สุดยอดเลยแต่เนี่ยฝันที่เรื่องของอาจารย์เนี่ยโอ้บอกมาเล่าเนี่ยบอกโอ้พี่ทิพย์ไปไหนจะไปไหนถามใกล้ๆกูพี่มาใกล้ๆเดี๋ยวบอกโอเคจบแล้วเนาะอาจบแล้วนะอาจารย์อาจารย์ทําเรียกอาจารย์อะไรนอกเรื่องหรือในเรื่องนี้ก็เรื่องนี้แหละโอเคต่ออาจารย์ทําเรียกนางฟ้านางฟ้าเอ๊ะนางฟ้า
คือใครฉันก็ไม่รู้โอ้โหเทตัวเมื่อกี้โอ้โหอาจารย์แล้วแต่จบนะจบโอเคคนคนนี้คนคนนี้อยู่ที่บ้านเดียวกันเนาะไปบ้านเนี่ยหมายเนี่ยอ๋อเลยบ้านไปอยู่แต่อยู่ใกล้ๆกันคือเขาอะเหมือนญาติพี่น้องเราเลยนะครับตั้งแต่สมัยก่อนเป็น20กว่าปีแล้วนะเราค้าขายสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เอาผักมาส่งที่บ้านแล้วทีนี้พอเราไม่สบายใช่มั้ยไม่มีใครมาหาเราไม่มีใครกล้าหาเรากลัวเราหาว่าเราเหมือนคนบ้าอยู่ถ้าเกิดมันบ้ามามันคว้ามีดไล่แทงมันจะทำยังไงแล้วอีกคนนี้มันก็บอกว่าโอ้โหกูรู้จักตั้งแต่เขายังแข็งแรงตอนนี้เขาไม่สบายโอ้ยตัวเขาเองจะเอาตัวไม่รอดเขาจะมาฆ่ากูได้ยังไงเขาว่าอย่างนี้เลยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยพ่วงรถเครื่องไปเนี่ยถ้าเขาบีบคอมึงจะทำไงโอ้โหแรงก็ยังไม่มีจะขึ้นรถกูเลยมันจะทำอะไรกูอีกคนนี้มันไม่กลัวฉันไงน้องแฟนอยู่ใกล้ๆบ้านมันกลัวฉันเลยมันบอกว่าเข้าไปยังไงใช่ไหมซ้อนก็น่ากลัวจะตายโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวเวลาจะตอนนี้เราไม่สบายอ่ะเราไม่เห็นกลัวเลยเนี่ยเรามาเป็นเท่าไหร่เราไม่กลัวเขาไม่ได้มีพิจารณาใครกับอะไรกับเราโอเคเขามีโทรศัพท์ใช่ไหมมีจะได้ทำให้เขานอนหลับอ๋อพอดีเบอร์โทรศัพท์ในเครื่องนี้ไม่มีโอเคไม่เป็นไรแต่ในอีกเครื่องนึงมีเขานอนไม่หลับมาสองสามคืนเราก็เออไปหาอาจารย์เนี่ยเขาก็บอกจะมาเออเอาบ้านมาเดี๋ยวเราทำให้หมายก่อนเพราะเขาจะเก็บตำลึงเช้าเนี่ยเขาเก็บสายมันจะไม่สวยเออเก็บตำลึงเสร็จแล้วก็มาประมาณ10 โมง 11 โมงอาจารย์ก็มาพอดีเออไปพี่ทิพย์อ้าวเมื่อวานจะเย็นมาเฮ้ยพี่ทิพย์จนไปไม่ได้เลยทำไมอ่ะทำไมมันต้องมีเหตุขัดข้องดูดิไอ้เจ้าของที่มันขายที่ทำนาอยู่ฉันต้องดูหลักเหตุให้เขาดูดิฉันไม่ได้ไปอีกแล้วเออไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรแล้วก็ว่านี้จริงๆมันอยากมาหาอาจารย์เนี่ยเพราะมันเคยมาหาเที่ยวแล้วเขาเป็นต้อเนื้อไอ้เขากระเจ้าใช่ไหมทำหาดทำไมได้มาหาอาจารย์ตอนนั้นเราทำน้ำกินอยู่ใช่ไหมเราก็ให้เขากินกินน้ำแค่อึกเดียวกลางคืนเนี่ยแกเก็บผักได้ไปเก็บได้ต้องกลางคืนมันก็ลูกตาเนี่ยติดฝันไปว่าเนี่ยเอาก็ลงอกเออก็สามสหายก็ไม่รู้ว่าทำฟังอาจารย์พูดยังไงก็ฟังแล้วก็จำมาแล้วพอเสร็จมาว้าวไอ้เนี่ยฟังอยู่เขาก็อะไรอ่ะมันมีสายออกจากตาใช่ไหมเวลานอนจะทื่อน่ะนิ้วตามันก็ติดไอ้ลูกชายเขาก็เอาน้ำชุบผ้ามาเช็ดมันก็เช็ดแต่มันก็ออกเช้าก็มาบ้านเราก็ต้องมาบ้านเราประจำแล้วพอเสร็จทิพย์เมื่อวานได้กินน้ำพี่ทิพย์ไปอึกเดียวทิพย์บอกว่าน้ำเป็นยาน้ำลุงงอกอ่ะตอนนั้นมันก็บอกฉันกินไปอึกเดียวเองกินให้เต็มไงบอกไม่กินน้ำเนี่ยล้างคอน้ำเป็นยาฉันก็กินอึกเดียวนะพี่ทิพย์แล้วฉันก็ไปอ่ะพอตกกลางคืนเลยมันก็ออกมาฉันก็ไม่รู้อะไรมันเป็นหนูเม็ดทรายอ่ะแล้วหมายเป็นอะไรอ๋อฉันเป็นต้อกระจกอ่ะแล้วทำไมหมายไม่เคยพูดว่าเป็นอ๋อฉันไม่ได้พูดหรอกเพราะว่าฉันมาบ้านพี่ทิพย์ฉันก็เห็นพี่ทิพย์ลางๆก็ว่าอย่างนี้อ่ะหมายกินดีเหรอโอ้พี่ทิพย์ฉันว่าดีอ่ะอ่ะหมายเอาไปกระปุกเลยพี่ทิพย์ทำไว้เยอะเพราะพี่ทิพย์ฟังวิทยุนี่ก็คือพี่ทิพย์ก็ทำเองได้ก็ให้ไปกระปุกหนึ่งก็กินได้เท่าไหร่มันก็บอกอ้าวหมายอย่างนี้ละกันหมายกินงี้หมายก็เอาไปต่อยอดนะทำมาต่อยอดเขาก็ต้องรู้ใช่ไหมพอเสร็จกินหมดเสร็จหมอก็นัดให้ไปตรวจไปตรวจหมอก็บอกอย่าไม่ต้องลอกเดี๋ยวเดินหน้ามาใหม่ละกันตรวจเสร็จว่าเป็นตาดีขึ้นนะเสร็จพออีกรุ่งขึ้นอีกเดือนหนึ่งเนี่ยต้องไปลอกแน่หมอคนที่นัดลอกอ่ะเกิดไม่อยู่ไปเมืองนอกนี่คนที่อยู่นะเขาก็ตรวจคุณป้าไม่ได้เป็นอะไรนี่อ๋อคุณป้าเป็นไปตามวัยเออเขาก็นึกในใจแหมมึงว่าเป็นไปตามวัยถ้ากูเชื่อพวกมึงถ้ากูเชื่อพวกมึงกูก็ต้องล็อกตาแล้วกูทำอะไรไม่ได้ทั้งสองสามเดือนแล้วกูจะเอาอะไรกินมันก็ว่าอย่างนี้นะนี่ก็ว่าไงแหมพี่ทิพย์ถ้าฉันไม่เจอหนาพี่ทิพย์พูดทุกคนลูกถ้าฉันไม่เจอหนาพี่ทิพย์นะฉันต้องโดนล็อกตาแน่เลยมันว่าอย่างนี้เออเสร็จถามว่าไม่ใช่ว่าก็เชื่อเราเพราะว่าอาจารย์จะพูดเสมอว่าไม่ต้องเชื่อเพราะไม่เชื่อมันก็บอกฉันไม่ได้เชื่อแต่แท้ว่าพี่ทิพย์บอกว่าฉันทำอย่างนี้ทำนี้ฉันก็ทำตามที่พี่บอกไม่ต้องว่าจะต้องทำเองคือทำให้เขากินเขาก็ได้แล้วเพราะอาจารย์จะพูดเสมอว่าเวลาอาจารย์แต่รายการวิทยุว่าเวลาจะจบใช่ไหมเมื่อก่อนเนี้ยเอาน้ำใครน้ำใครก็ต้องน้ำใครน้ำใครอาจารย์ก็พูดถูกว่าฉันอยู่บ้านฉันก็ต้องน้ำฉันใช่ไหมถามมาซิมตู้อยู่บ้านก็ต้องน้ำติดตู้น้ำใครน้ำอันนี้พูดถูกจริงแต่ฉันที่ตอนนี้ที่ฉันมาฟังวิทยุคือเขาไม่ได้ฟังอาจารย์เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะแต่พอเราพูดเนี่ยเขาเข้าใจเขาก็ฟังเราก็เอาน้ำเพิ่มกินเพราะเขาดีขึ้นนะอาจารย์ทุกวันเนี่ยเขากินน้ำที่มันจะสองปีแล้วนะเขาไม่ต้องลอกตาเลยอ่ะเขาไปตุ้ยเขาไทยเขาบอกว่าโอ้ไม่ต้องลอกคุณป้าเป็นไปตามวัยลูกชายวันนั้นที่เขามาเขาหมาย
าจารย์มาใหม่ซื้อน้ำไปแพ็คนึงไปให้อาจารย์ทำจากมืออาจารย์เลยเขาก็ซื้อมาแพ็คนึงนี่ตกเย็นนะลูกชายเขาเป็นโรคปอดอ่ะเป็นนักปีที่เจ็ดอาจารย์เป็นนักปีที่เจ็ดนะเป็นปอดนะก็ซื้อยากินไปหาเขาเป็นพวกเกี่ยวกับพวกลูกน้องทหารเนี้ยเขาก็เบิกได้ใช่ไหมล่ะเขาก็อันนั้นแม่เขาก็เอาน้ำทำไปเนี้ยแม่เขาไปตั้งไว้นี่ปรับที่เกียรติของคนเราอะน้ำตั้งมันสบายไม่ต้องไปกอกใบอะมันเขาก็เอาน้ำนั้นไปกินเลยเขาเป็นพื้นเขาก็ไม่ไอไม่ไอปุ๊บเขาก็บอกกับแม่เขาว่าแม่เออแม่น้ำตาลนี้ดีว่ะกินแล้วไม่ไอแม่มันก็หัวเราะนึกใจน้ำมันงอกติดพวกมึงไม่รู้แม่ไปนะแต่ไม่เคยพูดให้ลูกฟังแต่ผัวพอรู้โอ้ยไม่อาจารย์ฟังที่ตอนรุ่นหลังที่จะมาฟังที่ว่าอาจารย์จะจัดยูทูบให้ฉันไม่รู้ใช่ป่ะฉันไม่ได้ฟังมายุหลายปีไงฉันฟังติดต่อมาประมาณ 4-5 ปีแล้วฉันก็ไม่ได้ฟังประมาณ 4-5 ปีเหมือนกันนะมายุมันเสียฉันก็เลยเกรงใจลูกไม่อยากให้ซื้อเพราะทุกวันเราก็ขอลูกอยู่แล้วไม่อยากไปซื้อมันให้เผอิญเมื่อปี60ปลายปีเดือนธันวาเขาไปร้านขายของไฟฟ้าเขาก็เห็นแม่หนูเจอมายุเครื่องเล็กๆนี่เดี๋ยวหนูจะซื้อไปให้แม่ฟังมันน่ารักดีพอแม่ไม่ฟังเพลงดีลูกแม่อยากฟังอาจารย์โอ้โหแม่ไม่ฟังหลายปีแล้วอาจารย์ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้โอ้โหอาจารย์เอามาวันนั้นก็เป็นวันพฤหัสใช่ไหมล่ะแล้วก็กดไปคืนฟังวิทยุแล้วก็กดโทรศัพท์ไปอาจารย์ก็บอกว่าอ๋อวันนี้ไม่ได้รักษาครับวันนี้เป็นแบบมีคนถามแล้วอาจารย์จะตอบใช่ไหมตอนนั้นน่ะโอ้ไม่เป็นไรอาจารย์แค่นี้ก็เหมือนได้ยินเสียงอาจารย์ก็ดีใจแล้วก็แค่นั้นละจบทีนี้ก็ทำน้ำกินเลยมาทีนี้ก็ดีตลอดที่ลูกชายเขาเนี่ยเป็นปอดเขาก็ไม่หายพอมากินน้ำอาจารย์นะอาจารย์มันไม่ไอเลยแม่มันก็แปลกใจมันก็ฟังเสียงว่าเฮ้ยทำไมคืนนี้ลูกไม่ไอโอ้ตกเช้าถึงรู้ว่าลูกเอาน้ำอันนี้ไปกินแต่ไอ้ลูกก็ยังไม่รู้แต่แม่ละรู้แล้วแม่น้ำตาเนี้ยดีนะลูกกินแล้วนุ้งไม่ไอแบบนี้นะเออไม่เป็นไรทีนี้ก็เจ้านายเขาต้องเป็นคนขับรถขับรถไปกับเจ้านายหลายเดือนกินมาหลายเดือนอ่ะเออนุ้งทำไมเดี๋ยวนี้นุขับรถแล้วแอร์เย็นๆทำไมนุไม่เห็นไอเลยมาถามอ๋อผมกินน้ำตาน้ำทิพย์จะพูดอย่างเงี้ยตาน้ำทิพย์แม่ผมไปเอาที่บ้านตาน้ำทิพย์เหรอที่บ้านฉันนะแม่ก็บอกว่าอ๋อน้ำที่ทิพย์อะไรนะมันบอกไอลุงงอกอะไรมันพูดอะไรยังไงอยู่จะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเวลามันพูดอะน้ำเราแต่ว่าลุงงอกเป็นคนส่งพลังมาให้นี่ทุกวันเนี้ยเนี่ยลูกกินน้ำมันจะ2ปีแล้วนะเขาไม่ต้องไปหาหมอเลยเขาบอกว่าเนี่ยหมายเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยอาจารย์มาลูกชายก็ไม่ได้มาที่บางทีแบบที่เขาติดงานอะไรวะเนี่ยเขาไม่ต้องมาหาอาจารย์เลยทำไมเขาได้อ่ะท่านก็จะบอกว่าคือคนเราอ่ะคือความคนเรามันคนเข้าใจกับคนไม่เข้าใจใช่ไหมมันจะไม่เหมือนกันเมื่อวานคืนเมื่อวันศุกร์อ่ะคุยมาห้าลูกเป็นชั่วโมงหูพากันก็คุยกันบอกว่าเป็นฉันนะโยมมันโยมอะทำไมอะมันกล้าสามารถทำน้ำให้เขากินแล้วเขาหายได้อะไม่รู้สิมาห้าฉันทำไปเนี่ยฉันคิดว่าฉันทำเนี่ยฉันก็พูดเลยว่าใครกินน้ำฉันได้ถ้าดีกินน้ำฉันได้ว่าน้ำฉันไม่ก้อยไม่อะไรกินได้เอาไปกินเลยฉันให้กินแล้วก็ไอคนเนี้ยมันกินประจำกินทั้งบ้านทั้งน้ำกินทั้งน้ำทั่วคนเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยปวดหัวอาจารย์เนี่ยเช้าเนี่ยไปหาหมอพอดีเอากลับบ้านเอาบ่ายต้องไปอีกแล้วมันปวดมากทำไม่ไหวทุกวันนี้ไม่ปวดแล้วทั้งกินทั้งอาบคือหอมค่ะพลังบริสุทธิ์อ่ะถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องไปยื่นน้ำหาหมอก็ได้เพราะว่าเราไม่ถึงสภาพของหมอที่เขาจะแนะนำมาอย่างเนี้ยมันก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเออนี่นี่นะมันสามารถเปลี่ยนได้ใช่ไหมพลังบริสุทธิ์เมื่อลุงหอบอกว่ามันมีทุกอนุเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะต้องมาคือไม่ไปที่ต้องมาหาลุงหอหรือให้ลุงหอบไปขจัดก็ได้คือเราสามารถที่จะขจัดเองได้อย่างนี้ผิดไหมตอบไม่ผิดแล้วแต่ใจเราแต่ถามว่าไอ้ที่เรานึกอ่ะได้โอเคเดี๋ยวจะได้ฟังลูกสาวเรานะลูกสาวเป็นไงวะเราไม่เข้าใจเหมือนมันก็เลยอ๋อน้ำมันหมดอ๋อแม่หนูก็ยกน้ำมาหนูก็นึกถึงงอกแล้วหนูก็กินมาลุงงอกมันก็เรียกอาจารย์ดำรังอาจารย์น้ำเป็นยาอะไรจะบอกลูกเสมอหนูน้ำอาจารย์น้ำเป็นยานั้นหนูเป็นอะไรหนูกินแล้วนึกถึงอาจารย์เราไม่ได้ทำอะไรให้มันแค่แต่มันยกน้ำมามันนึกมันก็บอกมันหายเนี่ยลูกเราเนี่ยทุกวันเนี่ยจบยังเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
แล้วเขาก็เป็นเนี่ยเขาเป็นไอ้นี่ต้องอะไรซอมทอมซินเป็นมาโอ้ยเป็นมานานละแล้วก็พอดีในช่วงนี้ช่วง2ปีเนี่ยที่เราไปหาอาจารย์ประจำเนี่ยนะเราก็จะทำน้ำกินประจำลูกมาก็เอากะลอนมา3ลูกไว้ทิ้งไว้ที่บ้านกองน้ำให้ลูกเสร็จทำให้เรียบร้อยถ้าทำวิทยุก็เอาวิทยุไปไว้แต่ตอนนี้ทำทางโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ไปวางที่กะลอนน้ำลูกเอากลางคืน 2 ทุ่มเราไม่ต้องฟังอ่ะก็เอาทิ้งไว้ในห้องน้ำแหละเพราะเครื่องกรองน้ำเราอยู่ในห้องน้ำไงห้องน้ำมันเราใหญ่เราก็เอาเครื่องกรองน้ำไอเอาโทรศัพท์วางบนกะลอนน้ำแค่นั้นก็ได้แล้วเป็นยาอาจารย์จบอาจารย์จบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน้ำเป็นยาแล้วถ้าว่าเวลาลูกเราไม่ได้เอามาทำลูกเราก็นึกได้ว่าแม่บอกว่าอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วลูกเราเป็นอะไรทุกครั้งจะต้องโอ้แม่เนี่ยหนูเป็นเอาเลยหนูนับอากาศได้หมดเลยลูกของอาจารย์ได้หมดขอให้หนูนึกถึงอาจารย์เพราะว่าหนูก็เคยเจออาจารย์อยู่แล้วใช่ไหมมันก็ได้อยู่แล้วแล้วทุกวันนี้วันนั้นที่ไปบ้านอาจารย์เขาอยู่พูดเลยว่าเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่ต้องไปห้ามหมอแล้วแม่หนูเจ็บคอกันแล้วเฮ้ยกินน้ำนี่น้ำเป็นยาเดี๋ยวก็หายโอ้โหนี่วาวต้องเป็นนี่สิมันพิษใช่ไหมแล้วมันขึ้นหน้าไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ต้องเดินไปตลาดไปซื้อของร้านเขาอยู่ติดตลาดเดินมาโอ้โหลูกแก้วแก้วทำไมอุ้ยหน้าหนูขึ้นอะไรโอ้โหก็ไม่อยากให้ใครทักคนยิ่งทักเหมือนไอ้ของพวกนี้มันยิ่งเหอะแม่หนูก็ไม่อยากให้ใครทักหนูก็ไม่อยากไปแต่หนูก็ต้องไปซื้อของก็ไปซื้อของคนนู้นก็ทักน้ำอาจารย์แล้วหนูคันไหมมันบอกไม่คันไม่คันละกินไปเถอะน้ำอาจารย์เนี่ยดีขาผัวก็หนูคันไหมหนูคันไหมเอายาทาไม่เอาพี่หนูไม่เอามันก็พูดบอกกับแฟนเขานะพี่หนูไม่เอามันก็กินน้ำอาจารย์อย่างเดียวคือเราพูดอะไรบอกลูกนะลูกไม่เคยต่อต้านกับเราว่าแม่มันจริงปะไม่เคยลูกเราขอให้แม่บอกอย่างเดียวแล้วทุกวันนี้เราดีขึ้นแล้วใช่ไหมเราเป็นมาสิบกว่าปีอ่ะหากกินยาอะไรทุกคนรุ่นนี้ไปหาอาจารย์สองปีนะจะสองปีแล้วนะแต่ที่สิบกว่าปีนะเราก็ไปหาอาจารย์กันนะลูกก็ไปน้องก็ไปกันหมดน้องเคยไปบ้านอาจารย์กันทางนั้นแต่ถามว่าทุกวันนี้เราก็ดีขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วเราลูกอยู่นู่นบางมดแล้วเราอยู่นครธมซิมก็ไม่มาใช่ไหมถ้าซิมมาเราก็ได้ไปกับบ้านอาจารย์ได้ใช่ไหมเพราะเราตั้งใจว่าเราดีขึ้นเราก็จะไปบ้านอาจารย์ทุกเดือนถ้าอาจารย์มีอะไรทำเราต้องไปขอเสร็จซิมไม่ไปเฮ้ยหนูเฮ้ยแม่ไม่มีรถไปทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวหนูปิดร้านเดี๋ยวหนูไปรับลูกเราก็ดีจริงๆลูกไม่เคยขัดคอเลยว่าแม่ดีขึ้นแล้วแม่ไม่ไปมันก็ได้ไม่เคยน้องเราก็เหมือนกันทุกคนไม่เคยปฏิเสธเราไม่สบายไม่เคยเฮ้ยเราอยากจะไปตรงนี้พาไปหมดไม่เคยปฏิเสธว่าโอ้ยดีขึ้นแล้วแม่ไม่ต้องไปไม่เคยแม่เดี๋ยวหนูไปรับแล้วเดี๋ยวหนูเดี๋ยววันนี้อาจารย์เสร็จแล้ววันนั้นอาจารย์เสร็จเร็วว่าทีเดียวแม่เสร็จแล้วลูกโอ้แม่ทำไมวันนี้แม่เสร็จเร็วอ๋ออาจารย์บอกว่าเห็นคนบ้านไกลขึ้นรถลำบากเดี๋ยวรถหมดอาจารย์เลิกเร็วลูกก็ยังไม่ปิดร้านใช่ไหมก็เสร็จดึกเขาไม่เป็นไรลูกก็มารับมาส่งเราก็เกรงใจลูกว่าโอ้โหมันต้องวิ่งไปวิ่งมานะถ้ามันอยู่กันด้วยกันก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ดีใจนะภูมิใจว่าเราใช้ลูกไม่เคยปฏิเสธโอ้โหแม่หนูไม่อยากไปไม่มีนี่คนนี้นอนไม่ได้ตอนนี้ไม่สบายบ่อยไม่ใหม่นะไอ้คนนี้ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ก็ซื้อรถใหม่เราก็เฮ้ยมารับไปทิปที่ไม่ทิปเป็นไรนี่ว่าอยู่บ้านไม่ได้อยากไปบ้านเขาก็มารับเราก็ถามเฮ้ยเขาจอดรถเฮ้ยพี่มีให้รถมึงอยู่ไหมใครอ่ะก็รถฉันดิแต่อย่าไปให้มาอีกเขาก็ดีจริงเนี่ยพาไปไหนมาไหนไอ้คนนี้สุดยอดเลยแต่พอเขามาเป็นเนี่ยเราก็สงสารน้องอ่ะเนี่ยพอเขามาเป็นเนี่ยทำสารพัดเลยนะเอาเถอะพี่น้องคนไหนจะกินอะไรอันเนี้ยแล้วเขาก็เป็นแม่ค้าขายอาหารน้ำจังด้วยนะขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเพราะที่บ้านอยู่ติดโรงงานใช่ไหมล่ะโอ้โหแล้วเนี่ยพอตัวเองมาเป็นเห็นไหมจะไปไปไหนก็ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ลูกก็อยู่คนตรงนู้นเยอะแต่ถ้าลูกอยู่กับเรานะโอเคท่านเนี่ยถามได้ภาษาละพัดอะเมื่อก่อนในวันที่แม่ขายของเมื่อก่อนเนี้ยนะที่แม่แข็งแรงกันนะไอ้รถพลิกอัพอะไอ้รถกระบะนะของเต็มรถเลยนะสมัยก่อนที่ขายดีอะเข่งใหญ่ๆเลยหอมอะเข่งนึงก็เทียบประมาณ 5-60 โลนะไปถึงอะลูกน้องอะฟ้ามเข่งเลยไม่ต้องเลียงของมีห่อมาขี่เข่งชัยเนี่ยไปถึงมันไม่มีเวลาเลียงเพราะของมันเยอะไหลเข่งเต็มคันรถอ่ะขายคนเดียวเนี่ยแล้วก็มีคนช่วยใส่เราเนี่ยเป็นคนคิดตังค์ถามว่าเครื่องคิดเลขมีไหมไม่มีไม่ต้องอุตสมองดีพ่อแม่ให้มาดีบอกเขาอย่างนี้เลยนะแต่ภาษาอังกฤษเราไม่ค่อยรู้พอเรียนแค่ป.4ไงไม่รู้ก็ต้อง
ลูกค้ามาเจ๊เจ๊ขอเครื่องคิดเลขอ๋อไม่มีมีสมองอย่างเดียวกรรมการคิดได้แค่นั้นเองหัวสมองนี้พอลูกค้าซื้ออะไรเป๊ะๆคิดตังเสร็จไม่ต้องเมื่อก่อนเนี่ยแต่พอตั้งแต่ไม่สบายเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนไปเยอะแต่ทำมาตอนนี้แข็งแรงเยอะเมื่อวานเมื่อสองสามวันเนี้ยอาจารย์น้องสาวมันให้ไปทำที่มันไม่เยอะประมาณตั้งขี้หวาดอะไรมันแบบแล้วก็ซ้อเขาไปทำตรงนี้มันรกกูไม่ทำแล้วซ้อไปทำสิมันเห็นเราทำอยู่ข้างบ้านไงเราไปทำสิโอ้โหอาจารย์หัวมันก็ออกนะทำไปขุดไอ้ต้นไม้มันเป็นต้นมะขามมันขุดง่ายขุดไปก็นึกถึงอาจารย์ทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้หัวก็ลอยพลอกพลอกก็จะเสร็จแล้วดันไปทำใกล้ๆหลาวหมามันไอ้แตนมันนี่จริงๆแล้วเราทำตรงนี้เสร็จแต่ก่อนเราก็ค่อยไปปั่นตรงไหนก็ได้แถมทีนี้ใบไม้มันเยอะแล้วก็เออคู่ๆมานี่ก็เห็นต้นกระถิ่นก็เอาจอบไปปั่นกระถิ่นก็ต้นแค่นี้เองปั่นกระถิ่นไม่ทันขาดไอ้แตนมันก็มาโอ้มันต่อยตรงนี้ทีงตรงนี้ทีงอาจารย์ไอ้แตนต่อยแตนต่อยเสร็จกดไว้งับอาการไม่เป็นไรเลยอาจารย์ถ้ามาเคยแพ้นะแต่พอนี่ถึงอาจารย์ก็เรียกอาจารย์ไอ้แตนต่อยปรากฏเป็นอย่างแล้วก็งับอาการแค่นั้นอาจารย์ไม่เป็นไรเลยอ่ะแล้วมันก็แดงอย่างเดียวแล้วทีนี้ไอ้น้องสามพลังซ้อดูที่เลขมาจิ้วปะเฮ้ยผมไม่มีอ่ะห้าเลยเนี่ยไอ้น้องชายคนนี้ที่ว่าที่ไปบ้านอาจารย์ในนั้นอ่ะที่แจ็คไปโรงพยาบาลเลยนะแล้วมันก็กลับบ้านเลยอ่ะมันดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวฉันรู้ว่าอาจารย์มาบอกฉันจะโทรไปเลยอาจารย์มานะก่อนโทรผมเนี่ยมาที่ลูกเต้ากำลังเล่ากำลังเรียนมารับพลังจากอาจารย์กันพากันมานะครับอย่าไปเดี๋ยวผมไปที่มา พี่น้องพี่น้องอย่าไปเชื่อเขานะอาจารย์เชื่อปุ๊บโง่ทันทีนะให้รู้นี่ลูกงอกพูดเองเนี่ยอย่าไปเชื่อเขาพี่น้องมีแปดคนเจ็ดคนที่เชื่อแล้วแต่อีกคนที่แปดอีกตัวเล็กยังไม่เชื่อช่างมันมันไม่เชื่อช่างมันไม่เป็นไรแต่เอาคนที่ฟังเราพอไอ้คนไม่ฟังเลยไอ้คนที่เป็นไอ้ต้อเนื้อน่ะมันไปหาอาจารย์คนเดียวแล้วมันก็ไม่เคยไปเลยนะมันก็บอกกูไม่ต้องไปหรอกกูดูในนี้ก็พอแล้วฟังเสียงอาจารย์ก็ได้แล้วฉันบอกฉันก็นึกเออไม่เป็นไรมึงได้แค่นี้ก็แต่กูไม่เอาถึงอาจารย์ทำบรรยายทำกูต้องไปทุกเดือนกูไม่สนใจใครจะไปไม่ไปกูไปมึงไม่พากูไปเดี๋ยวลูกกูพากูไปคิดอย่างนี้แหละแล้วโทรไปนะอาจารย์ทำไมถึงถามว่าโทรศัพท์ไปเนี่ยอาจารย์ถ้าคนรับอ่ะเนี่ยนี่รับโทรศัพท์พูดเพราะมากเลยชอบแล้วก็ลูกสาวพอเราโทรไปปุ๊บเนี่ยฟังแล้วมันชื่นใจอ่ะพอเขารับโทรศัพท์เรานะฮัลโหลอะไรแม่พูดเพราะมากเลยเรานึกใจว่าเนี่ยมึงไม่ต้องให้ตังค์กูแค่นี้กูก็ชื่นใจแล้วไม่ได้ใจแม่รับสุดยอดเลยโอ้แต่มาต่อรุ่นสุดยอดเลยนะเก๋มากเลยอ่ะว้าวสมัยก่อนแม่ขายของใช่ไหมแม่ก็จะให้เมื่อก่อนนี้จะมีรถไอรู้จักรถเอ็นวีคันเล็กๆเมื่อก่อนใช่ไหมแม่ก็ซื้อทั้งหมดแม่ซื้อรถแท็กซี่คันสมัยแม่ขายของนะซื้อเยอะเลยใครไม่รู้ก็อีกบ้านนี้เป็นขายมาหรือเปล่าวะแม่ซื้อเลยผัวจะซื้อเอาซื้อแต่ไม่ได้เป็นชื่อตัวเองเลยนะเออเป็นชื่อมึงละกูไม่เอาไม่ชอบไปรับภาระตรงนู้นตรงนี้เออเป็นชื่อคันนั่นแหละสี่คันเป็นชื่อผัวมันเลยนี่ทำไปก็เออค่อยๆขายไปใช้ไม่ไหวแล้วนะค่อยๆขายไปแล้วเป็นคนพรนะที่ผัวพรนะเออไม่ใช่มาช่วยเราเลยอ่ะนี้ก็ตกก็เหลือแค่2คันคันใหญ่คันแล้วก็เหลือเอ็นวีคันนึงเขาบอกเออเอ็นวีไม่เป็นไรเราก็เอาไว้ให้ลูกพอลูกมันโตแล้วลูกสาวเราคนนี้ขับรถตั้งแต่อายุ11 12นะไอ้ตะเง้อเห็นพวงมาลัยอ่ะไอ้เห็นถนนน่ะขับได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วทีนี้พอเสร็จลูกกำลังเรียนนะเราก็บอกว่าอ่ะลูกมันก็ขับได้แล้วก็ยกรถให้ลูกสติไม่ยอมจะให้ทีนี้ก็พอให้ลูกยังเรียนนะเราก็ให้วันละ300 300มั่ง500มั่งสมัยนั้นนะเราก็บอกที่ให้300 500เพราะอะไร1อ่ะกินข้าวกินอะไรก็100นึงเผื่อยางรั่วยางอะไรแล้วก็เติมน้ำมัน300นึงก็ยังไม่พอมันน้อยไป500เราก็ให้ลูกเราสมัยนั้นอ่ะโอ้โหซื้อโทรศัพท์เครื่องขี้มืดวะอ่ะลูกจะซื้อให้เราทำให้ลูกได้เสมอเพราะว่าเรายังทำไหวเพราะลูกทำไม่ได้เราก็ต้องให้ลูกจริงไหมให้หมดแหละพอติดโหมันก็เก่งสุดยอดนะดีรู้สึกก็เก่งแต่มันเก่งสุดยอดมันไม่เก่งไปทำเพื่อนทำปู่ถ้าทำมาทุกวันเนี้ยมันพลิกเป็นหน้ามือหลังมือมันพลิกยังไงเขาไม่รู้เขาคืออ่ะจำเมื่อก่อนนี้เขาเก๋ใช่ไหมแล้วคนนึงก็เฮ้ย
ไม่มีเวลาโตขึ้นเราไม่มีเวลาดูลูกใช่แต่จริงๆแล้วลูกอ่ะจะอยู่กับย่าจะอยู่กับป่าเขาทำธรรมดาที่เราไปขายของกันนะนี่เรากลับมาข้าสายลูกก็ไปโรงเรียนแล้วสมัยเล็กๆที่ไปโรงเรียนเนี่ยจะเล่าให้ฟังไปกินข้าววัดอ่ะ11โมงเนี่ยเราต้องไปแล้วใช่ไหมนี่เราขายของกันมา8โมง9โมงถึงบ้านนี่พี่เราก็เผลอหลับอ่ะไปหาตื่นมาเฮ้ย11โมงลูกก็ไปกินข้าวได้ไหมพอดีมีเด็กข้างๆบ้านอยู่2คนทั้งพี่น้องเขาก็รุ่นแรกกันเขาก็พาข้าวแถวไปกินข้าววัดเขาก็คำพูดไม่ค่อยชัดไอ้คนนี้นะเดี๋ยวนี้เขาเป็นน้องสะใภ้เราเขาก็ลูกแก้งเขาเรียกลูกแก้วไม่ชัดไปกินข้าววัดกันเถอะแม่ยังไม่มาเขาก็พากันไปกินข้าววัด3คนไปข้าวแถวเราไปหาลูกเหรอโอ้มันเห็นเราก็ตั้งวงหน้าไปโอ้ไปกินข้าววัดกันเราไปส่งข้าวไม่ทันไอ้เด็กที่อยู่ด้วยกันมันก็ดีอ่ะมันก็พากันไปกินเราบอกโอ้โหความลำบากนี้เราก็สุดยอดเหมือนกันแหละแต่งตัวไปโรงเรียนแต่งเองหมดเลยอะแต่งเล็กๆเลยอะยายเขาก็มีความเรียบร้อยที่ว่าก็ทำอะไรเก่งก็คือย่าสอนดีแล้วก็ป่าเขากับข้าวกับปลาเนี่ยป่าเขาสอนเขาก็ได้ตรงนั้นแหละแต่ไอ้คนเล็กนี่ไม่ค่อยเป็นคนเล็กอยู่บ้านยายอะไม่ค่อยเป็นคือคนเราเนี่ยมันเป็นที่คนสอนนะถามว่าแม่หนูจำไม่ลืมนะป่าเนี่ยซื้อปลากายมาตัวย่อยอะป่าก็ให้หนูขูดเนื้อคุณเนื้อปลากายจำได้หมดอะป้าตอนอะไรจำได้หมดทำทุกวันนี้กูจีนจะจีนเราไม่ได้เรื่องอะลูกทำหมดเลยแต่กับข้าวเราทำแต่ในเวลาเราไหว้จัดอะไรเขาทำเราถามว่าเนี่ยใครๆก็ว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะลูกแก้วทุกคนโอ้โหมันเก๋สุดยอดอะโอ้โหมันเทมันไปแบบโทรทั้งโทรศัพท์ก็ไม่รับอะเราอะโอ้โหมันเหมือนเราโทรไปลูกไม่รับอะนะเต้แต่มันไม่รับอะโอ้โหทำเหมือนอยู่ตรงไหนอะไรกันวะโอ้ยสุดยอดมากอะลูกชายคนนี้โอ้โหถ้าเป็นผู้ชายก็นี่ขนาดเป็นผู้หญิงจบยังจบหมดนะจบเรียบร้อยนะเรียบร้อยอย่าพึ่งสังเกตว่าที่เรามาทั้งหมดเนี่ยไม่คิดบ้างเลยเหรอว่าโกหกคนทั้งโลกทั้งเก่าทั้งเราคิดว่าโกหกก็ส่งคิดไปแต่เราไม่โกหกเพราะว่ายังไงอะถามว่าเมื่อก่อนเนี่ย อาจารย์ยกย่องลุงหงอกเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่ลูกก็ได้แก่ตัวไงก็ได้แก่ตัวสองคำก็หงอกสามคำก็หงอกก็ได้แก่ตัวไงที่ที่แล้วลุงหงอกทางงานบริษัทจะอยู่ไงวะเนี่ยเขาบอกว่าเราคุยกันเองกันแล้วกันนะนะคุยกันเองมีอะไรคุยกันต่อแกบอกแกบอกที่อะไรนี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งกำลังจะบอกให้รู้ว่าไอ้ที่ทำอยู่เมื่อกี้เนี้ยที่พูดไม่หยุดอ่ะนั่นแหละคือการงับอากาศพึ่งโอเคบอกให้รู้ฟังดีนะครับตอนพูดมันหายใจไม่ได้มันไม่หายใจหรอกตอนพูดมันไม่ได้หายใจนะโอเคละคนมันจะบอกว่างับอากาศแล้วกลัวเส้นเลือดแตกในสมองเส้นเลือดจะแตกมันจะปีที่แบบอัดมันแน่นๆแล้วมันจะระเบิดอ่ะก็ดูพูดไม่หยุดอ่ะโอเคนะแสดงว่ามันอยู่ในวิถีเราอยู่แล้วจะเล่นน้ำลงน้ำดำน้ำไหมเคยไหมลงน้ำอ่ะเคยลงน้ำไหมเคยไหมลงน้ำก็บีบอยู่บนบกมันจะต่างกันใช่คนคุยกับคนเข้าใจง่ายฟังให้ดีนะครับทีนี้หลักมันมีอยู่นี้ครับเพราะว่าคนเข้าใจเขานั่งอยู่นี่หลักมันมีอยู่ว่ารับอากาศมันเท่ากับการหยุดหายใจจะทำอะไรก็ได้นะครับถ้าเป็นบอกเพื่อนถ้าเพื่อนนั่งอยู่ข้างหลังหนุ่มองค์ซีเทียมเนี่ยเขาบอกว่าทำหายังไงก็ได้ให้หยุดหายใจให้ได้พอหยุดหายใจให้ได้ปริมาณของแรงดันเนี่ยนะครับในร่างกายมันจะทำปฏิกิริยาเองมันจะไปของมันเองนะครับเพราะในร่างกายเรามันมีดูดกับผลัดอยู่แล้วคือหัวใจปืดปาดอยู่แล้วเนี่ยเคลื่อนไหวครับตัวเคลื่อนไหวทีนี้ถามว่าตัวเคลื่อนไหวนะถามว่าเคลื่อนที่อยู่ไหนตัวที่เราเดินนั่นแหละครับเดินไปเดินไปก็ไปเสร็จปุ๊บทีเดียวหนึ่งเน้นย้ำว่าไอ้สาเหตุที่มันไม่สบายตัวเนี่ยเพราะมันใช้แนวราบมาทั้งชีวิตครับ
ถ้าให้ดีใช้แนวตั้งบ้างพอแนวตั้งเท่านั้นแหละมันจะรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยกูแค่นี้เองจริงๆไงสบายตัวนะครับนะครับเมื่อใช้แนวราบไปนานๆทั้งที่ไอ้ตัวหัวใจมันสูบฉีดอยู่เนี่ยดูผลักดูผลักเนี่ยครับมันได้เท่ากับตามแรงคำว่าตามแรงเหมือนกระแสน้ำมันไหลตามน้ำไปมันไม่รู้สึกครับมันไม่มีแรงต้านเหมือนกับวันที่เจ้าชายเสด็จถ่าอธิษฐานถาดลอยน้ำน่ะมันไหลตามน้ำก็ไม่บรรลุธรรมถ้าทวนน้ำยังพอมีหวังนี่นั่นเหมือนกันครับพอตามแรงไม่ต้านแรงแรงเราและไม่มีแรงอะไรมากระทำในแนวรากไม่มีอะไรมาปะทะถ้าปะทะคือเหมือนที่ปลาเบิกแม่ได้ดูไหมนั่นแหละไอ้ลมที่ของปลาเบิกที่มันปะทะเรานั่นแหละครับทำให้เราเดินต่อไม่ได้ถูกไหมทีเดียวเลยเดือดโอ้ยทั้งแรงน้ำแรงลมถูกไหมครับโอเคนะถ้าไม่มีแรงน้ำไม่มีแรงลมอากาศทั่วไปรอบตัวเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันบีบเราอยู่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เรียบร้อยแล้วเหมือนปลาเกิดมาก็อยู่ในน้ำนะครับมันเป็นไปอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเมื่อมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจึงเกิดความคุ้นชินเคยชินหรือเป็นบันทึกหลังๆมาจะไม่เรียกว่าสมองขอเรียกในหัวแม่เข้าใจนะพอมันอยู่ในหัวมันจึงเป็นชุดความจำที่เหมือนแบะแสศูนย์กลางสมองเนี่ยแบะแสเลยศูนย์กลางสมองนะครับเหมือนกับเอาขนมชั้นน่ะมาวางทับซ้อนกันไปเรื่อยจนมันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเห็นนะครับถามว่าแล้วพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงไหนอยู่ใจกลางของแบะแสนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละนะครับและรวมไปถึงอยู่ทุกจุดต่างๆตั้งแต่ศีรษะจนเท้านั่นแหละครับอยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงต้องไปทำอะไรมันกระตุ้นให้มันทำงานนี่จะกระตุ้นมันใช้หลักการอะไรใช้หลักการแรงต้านแรงก็คือปะทะกับพายุมันซะเลยเราถึงจะรู้สึกตัวว่าเราเดินต่อไม่ได้ทีนี้จะไปหาพายุที่ไหนมันไม่มีน้ำท่วมที่ไหนแล้วก็ไม่มีเราใช้แนวดิ่งนี่แหละบอกหน่อยซิว่าพอแนวดิ่งเราได้เป็นเช่นไรครับเชิญก็ได้แบบโล่งๆอ่ะครับโล่งโล่งสบายตัวใช่นั่นแหละเรียกว่าแตกแรงเพราะแรงอะไรครับแรงของน้ำหนักตัวเรากับแรงอะไรที่เรากำลังปะทะแรงคือของสองสิ่งที่มันกระแทกเนี่ยมันจะเจ็บมือเลยเนี่ยเนี่ยจะเจ็บจุดที่เจ็บมือเนี่ยครับในตัวเราเมื่อแรงปะทะกับแรงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องจะเกิดความร้อนถามว่าแรงนั้นแรงอะไรแรงที่เราต้านคือแรงดูดแรงผลักของอะไรความกดอากาศความกดอากาศทีนี้ถามว่าแล้วอะไรล่ะที่มากดอากาศก็คือไร้แรงนั่นไงเห็นไหมครับไร้แรงคืออะไรก็คืออวกาศที่มันกดอากาศอยู่เห็นยังครับแล้วเราก็สวนแรงดูดกับผลักเนี่ยฮะคือกดอากาศเนี่ยสวนขึ้นไปชนขึ้นไปชนขึ้นไปไอ้นี่มันกดเราอยู่ไอ้เราก็แทกกระแทกกระแทกกระแทกของกระแทกกันร้อนอย่างเดียวครับพอร้อนเท่านั้นแหละความร้อนมันก็เลยไปเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในตัวเราเห็นไหมครับอันดับแรกก่อนบอกว่าเวลาที่มันกำลังกระทำแรงกำลังกระทำกันเราเท่านั้นจะรู้เห็นไหมมันเป็นมวลตอนแรกมาดีมากเลยไปถามเรื่องเขาจบเลยมันจะพลิกทันทีอะไรรู้ไหมฮะสมองไปต่อฟังสังเกตเขาเล่าเรื่องเขาเห็นไหมตลอดเวลาฟังให้ดีนะครับนี่แหละล้างสมองออกครับระบายการระบายล้างสมองออกเบาตัวเบาโล่งโปร่งสบายลบนี่เข้าใจแล้วเมื่อลบฟังดีนะครับมันลบเรื่องตัวเองเล่าแต่เรื่องตัวเองเห็นไหมบอกว่าพอเรื่องคนอื่นเห็นไหมทำไม TDM ถึงเหมือนก้าวร้าวรุนแรงเลยไม่ฟังเลยเพราะอะไรจะไปรับทำไมของไม่ดีอ่ะใช่อย่าไปรับครับเรื่องเขาอย่าไปรับมันเป็นของลบเลยเป็นความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นของเขานะเขาดีที่สุดคือประกอบอาชีพเห็นไหมเสร็จปุ๊บไม่เป็นไรช่างครับเสร็จปุ๊บไปต่อเมื่อแรงปะทะแรงมันเลยแตกถามว่าแรงแตกจุดไหนที่ตึงนั่นแหละก็เรายังไม่ตึงนี่
เรานั่งปกติเรายังไม่รู้สึกเมื่อยมันล้าตัวเมื่อยล้านั่นแหละคือความไม่บริสุทธิ์ตัวที่ตึงทำไมนะเอาแค่ตึงเพราะตึงคือความไม่บริสุทธิ์แล้วเมื่อไม่บริสุทธิ์เราจึงรู้ได้ว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้นะฝ่าเท้าหัวเข่ามันจะไล่ไปเรื่อยโอเคนะครับพอเราตึงเราก็แตกแรงแตกแรงเสร็จได้ร้ายแรงก็คือนั่งพักเพราะว่าอะไรพอนั่งพักเท่านั้นแหละความรู้สึกเบิร์นออกมาบานเลยฉ่ำเลยทีนี้โอ้โหยังกันไหลขับตาเลยโอ้ยหน้าสันตโลพอหลังจากภายนอกภายในได้เบาแล้วทีนี้มันก็เหนื่อยยากเจ็บยากเพียยากล้มยากเป็นยากนู่นนี่ยากมันก็จะมันจะโง่ยากเห็นไหมครับบอกว่าคบกับซิลฟี่ก็คือซิลฟี่มันแปลว่าโคตรโง่คบกับโคตรโง่จะโง่ยากคำว่าโง่ยากเดี๋ยวก่อนแม่ยุ่งโง่ยากคืออะไรมันจะเชื่อเขายากเพราะมันจะเชื่อความรู้สึกตัวเองเพราะว่าถ้าทำอะไรแล้วมันไม่สบายตัวไม่สบายใจอย่าไปยุ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ข้อนี้จริงจริงเออนั่นแหละใช่เลยเพราะฉะนั้นการงัดประกาศความสืบเนื่องที่บอกว่าหล่อไฟไว้อะพอจุดเตาเสร็จปุ๊บเราก็ซัดด้วยหัวเชื้อต่อก็คืองับประกาศทางจมูกทางอะไรก็ว่าไปครับเราก็ทานเลยครับนั่นแหละครับฮัลโหลตื่นขึ้นมาก็งับแล้วทั้งหายใจทั้งอั้นครับฮัลโหลเพราะฉะนั้นบอกว่าโอเคอย่าเพิ่งอย่าจะได้จบคลิปนี้เมื่อฟังให้ดีนะแม่เราอายุปูนนี้แล้วเนาะเจริญที่เรียนบอกว่าสมมติว่าเรา50คอนเซ็ปต์ของมันคืออย่าหยุดเล่นถ้าอยากแข็งแรงอย่าหยุดเล่นไอ้เล่นโป้งแปะเนี่ยต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กเล่นโป้งแปะเนี่ยนะครับเพราะมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาวิ่งแข่งกันด้วยความเร็วสูงถามว่าณวินาทีนั้นทำไมเขายังไม่ต้องใช้แนวดิ่งเพราะเอเนอร์จีมันมากถ้าสมมติตอนนี้50ดีที่สุดต้องให้เรามีความคล่องตัวอย่าลืมนะไม่ได้บอกให้ออกกำลังกายนะต้องมีความคล่องตัวเท่ากับ40 40ต้อง30 30ต้อง20 10เท่ากับ10ถ้าทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเราจะไม่มีวันหนักตัวเลยสบายตัวอย่างเดียวต่อให้ฟังให้ดีน้ำหนักตัวเราเยอะก็ตามทีต่อให้เราผอมก็ตามใจนี่น้ำหนักตัวจะไม่มีผลเพราะเราสื่อสารกับไร้แรงได้เรารู้จักเอลมี่รู้จักไหมเอลมี่อ่ะรู้ป่ะไหมคือใครเอลมี่อ่ะเอลมี่อ่ะใช่ไหมรู้บอกไงโอ้ยเรียกทุกคืนเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละบางทีเรารับก่อนรับก่อนนี่นั่นแหละครับนั่นแหละครับสื่อสารไว้นี่แหละคือรหัสของสามสหายหนึ่งเบิร์นสองความรู้สึกภายในความรู้สึกภายนอก3คือดัตเตอร์เบสหรือชุดข้อมูลกำลังที่กำลังถ่ายเทถ่ายทอดเนี่ยคือชุดข้อมูลเราถ้าชุดข้อมูลเขาไม่ใช่ไม่ใช่เลยถามว่าแล้วเช็คยังไงชุดข้อมูลเขาเป็นจริงหรือเป็นเท็จฟังปุ๊บต้องเข้าใจปลอดโปร่งโล่งสบายตัวนี่ฟังปุ๊บถ้าหนักตัวอย่าฟังแสดงว่ารับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาแล้วฟังปุ๊บถ้ายิ่งงงๆไม่เข้าใจหนักหัวปวดหัวอย่าฟังไปเลิกเลยหรือแม้แต่ถ้าปวดหัวต้องเดินไปถามไอ้คนเล่าอ่ะเธอฉันฟังแล้วบอกเธอทำให้ฉันหายปวดหัวได้ไหมถ้าทำไม่ได้คือจบอย่าฟังนั่นแหละครับคือพลังงานที่ไม่สุดทั้งดุ้นเลยที่พยายามที่จะเรดิเอทออกมาเรดิเอทคือเหมือนฉับพยับแดดนั่นแหละครับเนี่ยมีแค่นี้เอาแค่นี้นี่คือคอนเซ็ปต์ในศตวรรษ21สำหรับผู้สูงวัยในการที่จะคลองก็เรียกว่าคนวัยเดียวกับเราเดินแขกแขกแต่เรานี่ปรึ๊บ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 ไปด้วยเลยย้ำว่าเป็นยากไม่ใช่ว่าไม่เป็นเลยเป็นยากเป็นอะไรคือเกิดความรู้สึกที่เหนื่อยเพลียเมื่อยล้านู่นนี่นั่นพอทำเสร็จจบกลางคืนเราก็ชงอากาศอีกตื่นเช้ามาก็ไปต่ออีกทีนี้ประเด็นอะไรมันจะพาเราเข้าสู่ประตูมิติแบบที่ว่านี้คุณหมายอะไรเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าประตูมิติจะเข้าดีที่สุดนะฮะที่จะทางเข้าที่ประตูมันกำลังเปิดออกช่วงตื่นแล้วไปหลับตื่นอยู่ใช่ไหมรับประกาศแล้วก็ไปหลับ
ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กายใจจิตค่อยๆที่จะนิ่งที่สุดพอนิ่งที่สุดนู่นน่ะมันจะตีตื่นตีสี่ตีห้าเมื่อมันทำงานเต็มที่พอทำงานเต็มที่ไอประตูที่ลุงหงอกว่าหรือแอลมี่ว่าบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานดีที่สุดคือตอนขาดสติหรือไร้ความรู้สึกพอมันประตูมันเปิดเท่านั้นแหละพลังงานบริสุทธิ์จะวิ่งพรอกเป็นเขื่อนแตกขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมีระบบภายในคือว่าอวัยวะเนี่ยเสถียรภาพไหมนะครับมีแรงต้านไหมถ้าไม่มีนะมันจะไปทำปฏิกิริยากับบันทึกที่อยู่ในหัวก็ดันออกมาเป็นฝันนั่นไงเป็นตู่เป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวอย่าลืมนะว่าไปตื่นในฝันนั่นน่ะไปมีความรู้สึกคือมีสติในฝันเป็นตู่เป็นตาโครงสร้างของสามสหายนะครับที่เขาไปทำงานนั่นแหละตัวแทนของพลังงานโดยสุดไงอ๋อเลยเห็นไหมคนถึงบอกว่าหนูผมพูดอยู่เสมอว่าไอ้พวกเรียนมาเยอะอ่ะไม่รู้เรื่องหรอกแต่ไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะนั่นแหละที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะพวกบ้านนอกไกลปืนเที่ยงอย่าไปรู้มากอย่าไปคิดเยอะไม่เป็นไรช่างมันผมเฉลี่ยให้หมดพวกคิดเยอะคิดแต่เรื่องเขาเอาเรื่องเขามาคิดเห็นไหมฮะชัดเจนนะยิ่งมีศาสตราจารย์ยิ่งมีด็อกเตอร์ยิ่งมีปริญญาจะไม่รู้เรื่องตัวเราเลยจะยากจะปิดกั้นนั่งอยู่ดีอยู่แล้วไปคิดเรื่องเขาก็เป็นเห็นไหมปิดกั้นเขาเลยครับถ้าไม่ได้ส่งเสริมเงินในกระเป๋าใช่ถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นกระบวนการกระบวนทัพที่มันเป็นองคาพยพของพลังงานโดยสุดเขาจะแปลงเป็นอะไรก็ได้เห็นไหมครับตัวแทนมันก็เป็นสามสหายเสร็จปุ๊บเมื่อกี้ทีเดียวบอกว่าอย่าไปอ้อนวอนไหว้วอนอย่าไปร้องขอไม่ต้อง1คุณทำเบิร์นให้ดีก็คือเผาให้ได้ติดจุดเตาให้ติดก็แล้วกัน2ชุดความรู้สึกภายนอกภายในต้องรู้ต้องแยกให้ได้ต้องจับให้ได้3คือชุดข้อมูลนี่แหละที่ว่าเนี้ยสุดท้ายแล้วเราก็จะไปเจอ3สหายโดยที่เราไม่รู้ตัวไปเจอแทนที่เราจะได้คุยได้สื่อสารแต่ตกใจหานี่คืออะไรวะนอนไม่หลับเลยนี่ครับมันเป็นอย่างนี้แบบที่ตกใจเขาอย่าเล่าซ้ำแม่พอแล้วเพราะว่าต้องการปิดแม่ว่านี่แหละคือศักยภาพขององค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ว่าเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ใครทำใครได้จริงๆถึงบอกว่าเวลาทำถึงจะมารู้ไม่ใช่ทำไม่ใช่ตามดูตามรู้คุณจะต้องเห็นสภาวะแล้วคุณต้องซึมซับกับสภาวะเรียบร้อยแต่ถ้าคุณยังไม่ได้สภาวะนั่นแหละบกพร่องที่สภาพนี่คือความเป็นจริงจับต้องได้นะครับสภาวะคือเข้าไปรู้ศูนย์กลางของสิ่งที่อยู่ภายในนะครับชัดเจนนะสภาพคืออยู่หน้าจอเล่นมือถือเนี่ยเล่นจับต้องได้สภาวะคือเอาเราเข้าไปอยู่ในจอให้ได้แต่ยังโอเคนะหม้อน้ำเดือดสภาพหม้อน้ำเดือดสภาวะความรู้สึกคือเอามือลงไปจุ่มหม้อน้ำเดือดมันจะเกิดความร้อนอย่างรุนแรงโอเคไหมครับนี่คือเปรียบเทียบนะนี่ให้เห็นภาพชัดประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นใครทำใครได้จับหลักให้ได้หนูถึงบอกว่าผมใช้เวลา20ปีผมท้า5วินาทีเพราะเวลาที่มันได้ไม่เกิน3วิเองเผื่อไว้5ให้หน่อยมันได้เลยโป๊ะแป๊กเลยแต่ทั้งหมดนี้มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขแอลมี่นะรู้จักแอลมี่ยังโอเคจบครับสวัสดีครับบ๊ายบายอยู่ด้วยกันทุกคืนเราอยู่ด้วยกันทุกคืนเบาๆ